ดยล่าสุดสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วเหลือเพียงพื้นที่ของตำบลเครงอำเภอชะอวดซึ่งเป็นพื้นที่ของเขตอุทยานพื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวและตำบลเขาพระบาทอำเภอเชียนใหญ่ที่ยังคงมีไฟลุกไหม้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วเช่นกันค่ะแล้ววันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็กำชับให้ทีมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการบูรณาการกำลังร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มอีก10เครื่องเพื่อเข้าไปดับไฟรวมถึงสูบน้ำเข้าพื้นที่ป่าพรุพร้อมสั่งการให้นายอำเภอใช้มาตรการเข้มข้นป้องกันการเกิดไฟป่าและการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าพรุเนื่องจากพบว่าสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้ก็มาจากการกระทำของมนุษย์ค่ะทั้งนี้ไฟป่าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบไปแล้ว5อำเภอนะคะหลักๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพระบบทางเดินหายใจกว่า 4,000 คนซึ่งได้นำหน่วยแพทย์เข้าไปทำการตรวจรักษาแล้วก็แจกจ่ายหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและหมอกควันเป็นการด่วนแล้วค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวราวุธศิลปะอาชาบอกว่าทุกหน่วยงานได้ระดมกำลังกันไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบภาคเอกชนเองก็เข้าไปแก้ปัญหาสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่รวมถึงอินเทอร์เน็ตที่เคยมีปัญหาค่ะระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป่าไม้เองศูนย์ควบคุมไฟป่าเองเนี่ยก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกนะครับกองกำลังในพื้นที่ส่วนที่กำลังทั้งหลายจากหลายๆฝ่ายทั้งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยและทางตัวจังหวัดเนี่ยก็ได้ระดมไม่ว่าจะเป็นฮอที่สามารถบรรทุกน้ำได้จากกองทัพนะครับเข้าไปทิ้งน้ำเข้าไปในบริเวณพื้นที่เพราะว่าปัญหาหลักก็คือว่าเราไม่สามารถลำเลียงน้ำเข้าไปจนถึงจุดที่เกิดไฟป่าได้นะครับแหล่งน้ำเนี่ยมันไกลเหลือเกินแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในป่าเนี่ยมันแห้งมากนะครับท่อดับเพลิงที่เรามีปัจจุบันนั้นเนี่ยมันก็ยังยาวไม่พอนะครับตอนนี้ก็ได้ขอกำลังสนับสนุนขออุปกรณ์สนับสนุนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดรนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายส่งน้ำนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งพวกหน้ากากทั้งหลายที่อุปกรณ์เราอาจจะยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่